สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้ตกงานซ้ำโจรขโมยชุดนักเรียนลูกสาวอดไปโรงเรียนจากกรณีมีคนเข้าไปขโมยชุดนักเรียน6ชุดภายในห้องเช่าไม่มีชื่อตั้งอยู่ที่เลขที่13/7ซอยหนองกระบอกหมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยชุดนักเรียนของลูกสาวที่ตากไว้เพื่อให้ลูกสาวใส่ไปโรงเรียนหายไปทั้งหมดนอกจากนี้ตัวแม่เองก็ตกงานด้วยซึ่งล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสภ.หนองปลือเผยว่าได้ออกไปปฏิบัติงานเพื่อติดตามตัวขโมยจึงได้เดินทางไปพบกับนางสาวดารินอัปสุวรรณแม่ของเด็กนักเรียนที่ถูกลักชุดนักเรียนโดยนำชุดนักเรียนที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.หนองปลือซื้อให้ไปปักชื่อและโรงเรียนนางสาวดารินอัปสุวรรณอายุ46ปีเล่าว่าตนเองมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณซึ่งตกงานมาหลายเดือนจากผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาทำให้ไม่มีเงินต้องค้างค่าเช่าห้องอีกเมื่อคืนก่อนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตอนเย็นได้ซื้อชุดนักเรียนของลูกสาวมา6ชุดและได้นำมาซักตากไว้หน้าห้องทั้งเสื้อกับกระโปรงมาตากไว้เพื่อเตรียมให้ลูกสาวไปโรงเรียนพอตื่นมาตอนเช้าก็ตกใจพบว่าชุดนักเรียนหายไปจนหมดด้านเด็กหญิงฝนทิพย์ม่วงสุวรรณอายุ11ปีเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจที่ชุดนักเรียนหายและไม่ได้ไปโรงเรียนต้องโทรศัพท์บอกครูว่าไปโรงเรียนไม่ได้เพราะชุดนักเรียนถูกลักไปหมดโดยกล้องวงจรปิดนั้นจับภาพได้เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆมีชายขับรถจักรยานยนต์มาจอดริมถนนก่อนเดินเข้ามาลักชุดนักเรียนที่ตากไว้หน้าห้องแล้วกลับไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสงสารน้องเลยรวบรวมเงินพาน้องไปซื้อชุดนักเรียนส่วนทางด้านคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังไล่ตามกล้องตามเส้นทางที่คาดว่าขโมยจะใช้ในการหลบหนีซึ่งคาดว่าจะได้ตัวมันดำเนินคดีตามกฎหมายในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนางสาวดารินอัปสุวรรณกล่าวว่าต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หนองปลือเป็นอย่างมากที่พาลูกสาวไปซื้อชุดนักเรียนเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พาไปซื้อตนเองก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนให้ลูกสาวได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ